This the Standard Podcast is พอมีงานหนังสือทีเราก็จะรู้สึกว่ามีหนังสือมากมายที่น่าอ่านแต่อุปสรรคคือมันเยอะเกินจะอ่านไว้ไม่รู้ว่าเล่มนี้เกี่ยวกับอะไรแถมเวลาก็มีน้อยเงินก็มีจำกัดเราเลยอาสาคัดมาให้หวังว่ามีสักเล่มที่เหมาะกับคุณสวัสดีครับผมโจวรรณพินสวัสดีครับผมเนตนัทกรและนี่คือ r e a d e r y Podcast r e a d e r y Podcast reading is sexy ทำไมเราถึงต้องอ่านหนังสือประวัติศาสตร์กันนะพี่โจง้งจริงๆเราทุกคน,น่มันจะมีเรื่องที่เราสนใจเนาะอะไรบางอย่างเน จริงๆพูดกันต,งตรงๆอ่ะเราอ่ะจะไม่อ่านหนังสือประวัติศาสตร์แบบทุกๆหมวดหมู่หรอกทุกๆเรื่องหรอกเราอ่ะจะเลือกอ่านเฉพาะเรื่องที่เราสนใจเช่นเราชอบอ่านยายกันลองภายในใช่ปะเราเลือกเราเลยเลือกอ่านนัยาาแบบเอ้ยประวัติศาสตร์จีนเพราะว่าแบบเราจะเข้าใจระบบราชวงศ์หมิงชิงต่างกันยังไงอะไรอย่างเงี้ยเพื่อที่จะเข้าใจเหมือนทาให้เรารู้ขึ้นรู้มากขึ้นว่าใช่ใช่รู้บริบทแวดล้อมเหมือนเหมือนมีเหมือนเราเราเวลาเราอ่านนิยายมันก็อาจจะมีแบบพระเอกนางเอกอะไรอย่างเงี้ยแต่พออ่านหนังสือประวัติศาสตร์เข้าไปมันจะมีบริบท รวังช่วงนี้เป็นยังไงต้นไม้อ,มอาหารการกินชีวิตประจําวันเขาเป็นยังไงอะไรเงี้ยซึ่งมันจะทําให้ทําให้ชีวิตเราสนุกขึ้นนะ่ะกับอเหตุผลนึงนะคือว่าเราว่าเราอ่านหนังสือประวัติศาสตร์เพื่อที่จะรู้จักอนาคตอยังไงครับจริงๆ p a t แพทเทิร์นของมนุษย์อนะ่ะมันเป็นแพทเทิร์นที่ค่อนข้างส้มอะเช่นแบบว่ายุค ยุคราชาวงศอังกฤษหนึ่งเ,เกิดเหตุการณ์แบบคอร์รัปชันยังไงปัจจุบันเนี้ยเราจะเข้าใจแพทเทิร์นของปัจจุบันเพื่อที่จะรู้จักอนาคตมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้เหมือนคําภาษาอังกฤษประโยคภาษาอังกฤษที่คุค้นๆนะ history repeats itself เออ <S <S จริงมันเหมือนจริงไงทีนี้พอเราอ่านหนังสือประวัติศาสตร์มันทําให้เอ๊ะมันคุนค้นๆว่ะ<ม>เรื่องนี้เคยเกิดขึ้นแล้วในอดีต<ม>แล้วแล้วคนในอดีตเขาข้ามผ่านปัญหาน,นี้กันมาได้ยังไงอะไรเงี้ยนี้อย่างประโยคที่ยกขึ้นมาเนี่ยคือมันเหมือนถ้าพูดภาษาไทยก็คือประวัติศาสตร์ซ้ารอยนะคือมักจะเป็นประโยคที่เราใช้เหมือนตอกย้าอะว่าพวกมึงไม่เรียนรู้อะไรจากประวัติศาสตร์เลยใช่ไหมถึงทําให้มันซ้ํารอยซ้ําแล้วซ้าเล่าอยู่นั่นแหละอะไรเงี้ยครับในในมุมในมุมของเรารู้สึกว่า เราอยากรู้จักคนเล่าเรื่องประวัติศาสตร์นั้นๆมากกว่าเพราะว่าเรารู้สึกว่าอำนาจของของคนเล่าเรื่องอ่ะมันมีผลต่อการเล่าหรือถ่ายทอดเรื่องราวประวัติศาสตร์นั้นๆคือคํานี้เลยประวัติศาสตร์คืออำนาจของผู้เล่าเคยได้ยินเนาะแล้อีกอันนึงคือเราว่านังสืบประวัติศาสตร์เนี่ยมันเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาสังเกตไหมว่าเอาเรื่องนี้เลยคนไทยมาจากเทือกเขาอันไต เมื่อก่อนเราเรียนประวัติศาสตร์กันมาอย่างนั้นนะพอข้ามเวลามาเนี่ยมันมีชุดความจริงหรืออะไรมาหักล้างมันทําให้หนังสือประวัติศาสตร์เนี่ยเป็นอีกประเภทหนึ่งที่มันค่อนข้างอัปทูเดทดังนั้นความสนุกของคนที่ชอบหมวดนั้นๆน,นะก็คือเราจะได้เห็นสิ่งใหม่ๆได้เห็นมุมมองใหม่ๆของประวัติศาสตร์หรือว่าเหตุการณ์เดิมอยู่ที่ว่าเหตุการณ์นั้นไขป็นผู้เล่าด้วยใช่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 ใชปี1969พี่โจทำอะไรอยู่ครับ จุดติจุดติใจร้ายเปล่าที่ที่พูดถึงปี1969เนี่ยคือจริงๆเป็นปีที่มีหลายๆเหตุการณ์สําคัญของโลกนะครับถ้าผมจำไม่ผิดน่าจะเป็นปีที่จัดวูฒสต็อกครั้งแรกแล้วก็อีกเหตุการณ์หนึ่งที่สําคัญมากๆก็คือนิวอัลลสตองเป็นผู้ชายคนแรกที่ได้ไปเหยียบดวงจันทร์บในวันที่20กรกฎาคม1969ที่พูดถึงนิวอัลมสตองนะครับจะนี่แหละแนะนําหนังสือเล่มนี้ที่กำลังน่าสนใจชื่อภาษาไทยคือ อ่านิวอาร์มสตรองชายคนแรกผู้เหยียบดวงจันทร์แปลมาจากเล่มภาษาอังกฤษกับ first man the life of n e i l armstrong ใช่ไหมเล่มนี้หนังฉายอยู่เลยครับก็คือชื่อหนังก็คือ first man คนแสดงก็คือไรอันกัสลิงพัมกับลาลาแลนคืออดัมมาจากเรื่องเล่มนี้เลยเอามาจากเล่มนี้เลยครับเพียงแต่ว่าหนังเนี่ยจะเล่าเรื่องราวแค่ปี1961ถึงปี1969เท่านั้น1961กก็คือช่วงที่ นิวอัลบรองเริ่มเ,เริ่มเริมเข้าไปฝึกเตรียมตัวที่จะต้องขึ้นกระสวยอาวากาศไปเ<ม>ย็มดวงจันทร์ใช่ไหมจกนกระทั่งถึงปี1969ก็คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั่นแหละแต่ว่าหนังสือเนี่ยย้อนกลับไปไกลมากตั้งแต่ตั้งแต่เกิดอะตั้งแต่นิวอัลตรองเกิดแต่ว่าคือผมอ่านบทแรกๆไปละคือไม่ใช่แค่นิวอัลตรองเกิดนะเขาย้อนกลับไปบรรพบุรุษสกุลอัลตรองเป็นใครมาจากไหนหคืออ,อพยพมาจากไหนเพื่อบิวไงคือพยายามบิวว,ว่าเฮ้ มันยิ่งใหญ่กว่านั้น,นคือไม่ใช่แค่ตัวเขาแต่แบบโคตรเงาสักราดเขาก็คือบอกว่าแบบ ừ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  เป็นใครมาจากไหนกันเลย ừ ừ ừ แ,ลแต่ว่าที่น่าสนใจสําหรับหนังสือแล้วกันนะคือสําหรับใครที่ไปดูหนังมาแล้วเนี่ยเราก็จะเห็นพาร์ทชีวิตที่เป็นชีวิตช่วง8-9ปีในช่วงช่วงที่เราเริ่มรู้จักภารกิจไปสู่ดวงจันทร์แต่ว่าหนังสือเนี่ยเขาจะเล่าย้อนไปถึงว่า เอาตั้งแต่เด็กตั้งแต่เกิดมาหรือกระทั้งชั้นปถมมัธยมเนี่ยนิวอัลสตองเขาเริ่มสนใจอวกาศมีใครคนแรกเป็นครูคนแรกที่สอนเรื่องอวกาศในหนังสือจะเล่าว่าเขาชอบไปดูดวงจันทร์กับบ้านคุณครูดาราศาสตร์คนหนึ่งคือหนังสือเล่มนี้ผู้เขียนเนี่ยเล่าให้ฟังว่าเขาใช้เวลา50ชั่วโมงอ,มอยู่กับนิวอัลสตองนะครับนิวอัลสตองเนี่ยเปิดเผยเอกสาร<อ>แล้วก็รูปถ่ายสําคัญสำคัญอีกเยอะมากซึ่งท้ายเล่มเนี่ย<อ>มีรูปถ่ายแบบซึ่งเป็นรูปประวัติศาสตร์ค่อนข้างเยอะ ได้จําได้ไหมครับคาพูดของนิวอาร์มซองที่พูดตอนที่เขาเหยียบดวงจันทนะก็คือนี่คือก้าวเล็กๆของมนุษย์คนหนึ่งแต่เป็นก้าวที่ยิ่งใหญ่ของมนุษยชาติเขาพูดจริงๆใช่ไหมเขาพูดจริงๆครับคือมาจากล็อกล็อกที่พูดระหว่าง<อ>ตัวเขาเองกับสถานีอวากาเลยหนังสือเล่มนี้นอกจากจะถ่ายทอดเหตุการณ์ประวัติศาสตร์แล้วใช่ไหมเราได้รู้เรียกอะไรความคิดและการถ่ายทอดถ้อยคําของเขามากกว่าน,นั้นด้วยนะเพราะว่าขอข้อจริงอะ่ะมันมีบันทึก มันมีสิ่งที่นิวอัมอัมสตองเขียนแล้วก็พูดถึงเหตุการณ์ต่างๆจากการที่เขาเตรียมภารกิจไปสำรวจดวงจนนันทร์กับสิ่งที่เขาเล่าและคิดจริงๆมันมีท่อนหนึ่งนะครับผมจำเป๊ะๆไม่ได้แต่เขาจะพูดถึงการที่เขาขึ้นไปอยู่บนดวงจันทร์แล้วมองย้อนกลับมาที่โลกแล้วมันมุมมองเนี้ยมันเปลี่ยนชีวิตเขายังไง อันนี้เล่มเล่มถัดมาเมื่อกี้ของพีเน็ตเนี่ยคอมพิวเตเนี่ยจะเป็นเกี่ยวกับบุคคลใช่ไหมครับแต่ของเออร์ด้าจะเป็นเกี่ยวกับกลุ่มคนจะพูดว่ากลุ่มคนก็ก็ไม่เชิงหรอกชื่อหนังสือคือ m a s t e r of the air นะครับชื่อไทยก็คือเจ้าเวหาเขียนโดยอารอนัอลมิลเลอร์นะครับซึ่งเขาอ่ะเป็นนักประวัติศาสตร์แล้วก็เป็นศาสตราจารย์อยู่ในมหาลัยด้วยนะครับซึ่งเขาเคมเลยว่าตัวเขาเองอ่ะเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านสงครามโลกครั้งที่2ซึ่ง ด้วยความเชี่ยวชาญอันนี้เขาก็ออกหนังสือเกี่ยวกับสงครามโลกครั้งที่2ออกมาประมาณสักสเล่มซึ่งอันนี้คือหนึในนั้นนะครับคือเขากําลังพูดถึงวิลกรรมของกองกําลังทางอากาศที่8 ซึ่งเป็นกองกาลังของอทหารสหรัฐซึ่งวิรกรรมของเขาเนี่ยสำคัญมากๆเพราะว่ามันมันเข้าไปเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติการโจมตีในที่ต่างๆรวมถึงเหตุการณ์ก่อนวันดีเดย์ด้วยเล่มนี้เขาเข้มเลยว่าเขาเก็บรวบรวมข้อมูลหลายปีมากแล้วก็ถือว่าเป็นข้อมูลที่ละเอียดที่สุดฟังดูคล้ายๆดังเคิร์กวะ่ะมีความใกล้เคียงกันครับพี่คือถ้าใครชอบอารมณ์แถวๆนั้นใช่ซึ่งความเจ๋งเนี่ยมันไปเข้าตาสตีเวนสตูเบิร์กครับกับทอมแฮงค์ซึ่งทั้งสองคนตัดสินใจว่าเดี๋ยวจะทาเรื่องเร นอนฟิกเล่มนี้เป็นมินิซีรีใช่เป็นมินิซีรีทางทางทีวีโดยชื่ออาจจะใช้ชื่อว่า The m i ม h t y ยก็มีกำหนดว่าจะจะจจะฉายช่อง HBO ครับปลายปี2019นี่แหละถ้าพูดถึงประวัติศาสตร์กับมุมมองมุมมองใหม่ๆกับประวัติศาสตร์เรื่องนั้นๆนะเล่มที่เราจะแนะนําเล่มแรกวันนี้มันกำลังจะพูดถึงคนที่ใครๆก็รู้จักคือเชเกวาร่าเนาะแต่ว่าเล่มนี้มันเจ๋ง หรือเก๋ตรงที่มันชื่อหนังสือว่าผู้หญิงของเชและเขียนโดยคุณอเลดามาร์ชซึ่งเป็นภรรยาของเชเลยซึ่งเอาความชอบอ่ะสิ่งที่เราชอบมากๆคือความโรแมนติกของเชในเล่มนี้เราเคยรู้จักแต่เชซึ่งเป็นนักรบเพื่อประชาชนเล่มนี้มันกําลังลบภาพความเชที่มันเข่งขืมอ่ะให้เป็นแบบว่าเชผู้โคตรโรแมนติกอ่ะเขียนแบบบทกวีรักให้ให้หญิงสาวเป็นมุมที่อ่อนโยนที่สุดของคนที่เข้มแข็งที่สุดเดี๋ยวเราลองอ่านให้ฟังสั้นๆเนาะ ที่รักผมรักคุณก็พบกาแฟขมๆในทุกเช้ารอยบ๋มสะอาดๆที่หัวเข่าของคุณเท่าจากซิก้าที่เกลีย่ยได้เท่าๆกาันและเสียงบ่นเป็นระยะๆะะเวลาที่ผมแตะต้องหมอนใบโปรดของคุณ ผมรักคุณก็เพราะผมได้เห็นลูกๆเติบโตเหมือนขั้นบันไดที่ปราศจากเรื่องราวอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นแล้วนี่คือเชเขียนอะ่ะเชเช<ๆ>ที่แบบว่าหน่วยเคลาต่อสู้เป็นนักรบภาพแครงขื่มอะไรอย่างเงี้ยการที่เราได้เห็นจากหลายๆมุมหรือจริงๆมันคือหนังสือประวัติศาสตร์บุคคลที่เราเห็นเชจากมุมนู้นมุมนี้อะไรอย่างเงี้ยซึ่งการที่เราเราได้อ่านหนังสือพวกนี้มันแม้กระทั่งหนังสือที่เราเรียกว่ามันโรแมนติกที่สุดเรื่องหนึ่งคือเรื่องเรื่องผู้หญิงของเชมันก็ยังได้เห็นภาพว่าเราจะต่อสู้กับความอายุที่เเาป็นนผู้หญิงคึ ซึ่งยืนอยู่ผู้ชายที่แข็งแกร่งที่สุดในโลกอ่ะผู้หญิงคนนี้ต้องไม่ธรรมดาแน่นอนมาฝั่งของเอิร์ดอีกเล่มหนึ่งนะครับเมื่อกี้เราพูดถึงบุคคลกันไปไปซะเยอะ ของเออร์เลมเนี้ยจะพูดถึงประวัติศาสตร์ของประเทศประเทศหนึ่งเลยละกันอ่าเป็นประวัติศาสตร์อเมริกานะครับความรู้ฉบับพกพาเขียนโดยคุณพอลโบเกอร์นะครับจากสำนักพิมพ์บุ๊กส์เคปนะครับพอพูดว่าเป็นความรู้ฉบับพกพาก็น่าจะคุนค้นๆกันนะครับมันก็คือหนึ่งในในชุดอเวลี่ช็อตอินโทรดักชันที่เคยออกมาหลายเล่มแล้วซึ่งเล่มนี้ก็คือจะหยิบยกเอาประเด็นของประวัติศาสตร์ของอเมริกามาพูดนะครับก็อย่างที่ที่ทุกคนรู้กันว่าจรงิงๆประวัติตัวอเมริกาเนี่ยจะมีชื่อเรียกหลายชื่อมาากกกกกก็็็มมมมีคนนนนนนบบออว่่ััเเเปปหหืโโลลใึง ที่ถูกฉาบไปด้วยความความหวังและความฝันสําหรับคนที่เป็นขบฏหรือคนที่สแสวงหาอะไรบางอย่างอยู่เนี่ยก็จะบอกว่า ไปอเมริกากันเลยครับซึ่งหนังสือเล่มนี้ก็จะเล่าประวัติเพราะความเป็นประวัติเนี่ยมันจะเล่าย้อนไปตั้งแต่ยุคแบบชนชั้นพื้นเมืองนะครับยุล่าอนานิคมผ่านสงครามประกาศอิสรภาพต่างๆนะครับสร้างประเทศใหม่ขึ้นมาแล้วก็เกิดสงครามกลางเมืองกันขึ้นนะครับสงครามโลกสมคันเย็นจนไปถึงการก่อการร้ายเอาจริงๆหนังสือเล่มนี้พูดว่าเป็นประวัติศาสตร์ก็จริงแต่ว่ามีการพูดกว้างไปกว่านั้นอีกตั้งแต่เรื่องการขยายดินแดนนะครับพอ,พอเริ่ม,ม,มอ่านๆไปเนี่ยมัน เออก็ไปเจอว่ามันมีคําถามอยู่ประมาณ3ข้อซึ่งพอเราอ่านเร้สึกว่าเฮ้ยคำถามเนี่ยมันน่าสนใจนะอย่างคําถามแรกอะเขาถามว่าคุณค่าและความหมายของความเป็นอเมริกันนะ่มันคืออะไรเขาก็ถามว่าประเทศที่พูดถึงเรื่องความเท่าเทียมของคนอย่างเงี้ยแต่ทําไมถึงถึงมีระบบทาสเกิดขึ้นในประเทศนี้แล้วรวมไปถึงการแบบ เหยียดสีผิวอะ<ช>ซึ่งซึ่งมันนำพามาสู่ปัญหาที่มันฝังลึกลงไปในสังคมนปัจจุบันเองก็เชื่อว่าก็ยังมีปัญหาอยู่และอีกคําถามหนึ่งที่แบบว่าเออน่าสนใจแล้วก็น่าจะเป็นสิ่งที่ทุกคนมองเห็นแหละเขาถามว่า ไอ้ดินแดนที่เป็นศูนย์โลมงของผู้อพยพยอย่างเงี้ยเพราะอะไรมันมันถึงแบบกลายเป็นมหาอำนาจของโลกขึ้นมาได้อะไรเงี้ยแล้วก็คำถามสุดท้ายที่เออรู้สึกว่าเออมันก็คงคงเป็นคําถามที่ตรงกับตอนต้นรายการที่เราพูดถึงนะครับก็ถามว่าอเมริกาเคยเป็นและยังเป็นดินแดนแห่งโอกาสสาหรับทุกคนอยู่ไหมเพราะว่าทุกคนโดนฝังหัวเรื่องความเชื่อนี้แต่ณปัจจุบันน่ะยังเป็นอย่างนั้นอยู่หรือเปล่าอะไรเงี้ยเล่มนี้มันก็นําพาคํา,า,า,าตอบนี้มาให้เราด้วยเลย ควนตัดบทดีกว่าเปลี่ยนไปเป็นประวัติศาสตร์แบบเบาๆแล้วจริงๆเล่มนี้เป็นประวัติศาสตร์ของสิ่งละอนันพลาน้อยแล้วกันนะครับก็คือเล่มนี้พูดถึงเรื่องประวัติศาสตร์น้ำเมาอ่าชื่อหนังสือมันคือเมาประวัติศาสตร์แห่งการร่ำสุรานะภาษาคนขี้<ต>ขเหล้าน <มา S 2> ่าสนใจมากแล้วมภาษาอังกฤษก็คือ a short history of drunkenness พวกเราเมาไม จากการร่ำสุรามาตั้งแต่เมื่อไหร่กันอะไรเงี้ยครับย้อนกลับไปเมื่อกี้นิดหนึ่งเมื่อกี้พูดถึงเรื่อง New นิวอาร์มสองรู้ไหมว่าเครื่องดื่มแรกที่มนุษย์ดื่มเมื่ออยู่ในอวกาศคืออะไรลัคตาซอยัน,นคือวยน,นคอวยค,นคือวายครับที่โบรวัตทำไมวาย,ยอะไรเงี้ยคือเราเรียกว่าการดื่ม เครื่องดื่มประเภทนี้มันผูกติดกับการเฉลิมฉลองอะไรเงี้ยนะใช่มันมันยังไงแนวคิดนี้เนาะมันมันก็แบบเราเราก็เป็นอย่างนั้นนะคือเรารู้สึกว่าอยากฉลองอะไรสักอย่างหนึงแบบเฮ้ยให้ไปฉลองกันอะไรเงี้ยแน่นอนก็คือไปร้านเหล้าไปหาเดื่มกันอะไรเงี้ยแล้วก็จริงๆหนังสือเล่มนี้ก็คือจะชวนเราเข้าไปสํารวจประวัติศาสตร์นั่นแหละว่าเอาจริงเนี่ยมนุษย์ยึดติดกับการเฉลิมฉลองด้วยสุราด้วยเครื่องดื่มแบบมีแอลกอฮอล์นียตั้งแต่เมื่อไหร่กันนะอะไรเงี้ยจริงเราก็ไม่เคยถามเนะว่าเรา ครั้งแรกเนี้ยกันตั้งแต่เมื่อไหร่ครั้งนี้ก็เลยแบบจะย้อนกลับไปตั้งแต่ยุคหินเลยเ๋งอยากรู้อยาก้คือมนุษย์เนี่ยเป็นมนุษย์ขี้เมาตั้งแต่ยุคหินแล้วเอแต่ว่ามันก็จะมีเหตุผลหลายเหตุผลนอกจากการเฉลิมฉลองนะเช่นเขาดื่มกันเพราะเป็นพิธีกรรมทางศาสนาหรือเปล่าหรือย้อนย้อนไปกว่านั้นนะก่อนที่จะมีศาสนาเนี่ยมันคือการดื่มเข้าไปเพื่อปลุกปีศาจที่อยู่ข้างในเราเพื่อเป็นพิธีกรรมอะไรบางอย่างหรือเปล่าแต่จริงมันก็มีเกล็ดสนุกที่ที่น่าสนใจนะครับอย่างเช่นว่าพี่โจ้ อิตาเลียนเน่ยมันไม่มีคําว่าแหงอวอร์นะคืออิตาเลียนกินเหล้าไม่แหงก็งั้นนั่นนก็คือแบบคําถามที่เราสงสัยนะว่าอคนอิตาเลียนกินเหล้าไม่เมาเหรอแต่เหตุผลคืออะไรรู้ไหมครับคือไม่ใช่ว่าคนอิตาเลียนจะไม่เมาจนแหงนะคือพวกเขาเป็นคนที่ไม่ยอมรับว่าตัวเองแหงอ๋อแค่นั้นเลยครับแต่มันจะมีประวัติศาสตร์เล่าให้ฟังอยู่ว่าทําไมทําไมไม่ยอมรับการแฮงโอวอร์ของตัวเองคือต้องนีแล้วหิวเหล้าป้าพี่เดี๋ยวไปต่อเลย ในในริเตอรี่เนี่ยมันมีหนังสืออยู่เล่มหนึ่งซึ่งเราบังคับทุกคนอ่านมันชื่อว่า A Little History of Literature ในซีรีส์ A Little History มันเป็นหนังสือประวัติศาสตร์อ่านสนุกแน่นอนชื่อมันก็บอกปกมันก็สวยงามคราวนี้มาถึงเล่มปัจจุบันเนี่ยมันเป็น A Little History of Philosophy ปรัชญาประวัติศาสตร์สายทานแห่งปัญญาเรื่องของปรัชญาเนี่ยฟังแล้วเหมือนเป็นเรื่องเครียดเครียดยาขมนะแต่พอมันมาอยู่ในในซีรีส์ A Little History เราเราเองไม่ลังเลที่จะรีบหยิบมาอ่านแน่นอนมันเป็นเรื่องที่ทุกคนอยากรู้แต่เป็นเป็นเรื่องที่ทุกคนีีย อนแต่หนังสือเล่มนี้มันพลิกหัวเราไปเลยอ่ะลองฟังเรื่องนี้นะสมมติว่าในพรานเวลาในพรานเนี่ยเห็นหางกระรอกอยู่ทางซ้ายมือของตัวเองพอในพรานขยับตัวไปทางซ้ายอีหางกระรอกเนี้ยหรือกระรอกก็วิ่งขยับซ้ายไปนิดนึงพอในพรานหยุดอีกระรอกก็หยุดพอในพราน ขยับซ้ายไปอีกหน่อยกระลอกก็วนก็วนขยับซ้ายไปอีกหน่อยเรื่องก็คือวนกันอยู่อย่างเงี้ยคำถามคือใครเป็นเหยื่อของใครอตอนตอนแรกเนี่ยคิดว่ากระลอกน่าจะเป็นเหยื่อแต่หลังๆ<อ>คิดว่านายพานเป็นเหยื่อแล้วละเพราะว่าโดนกระรอกหลอกให้ตามตลอดเลยเนะี่ยพี่เนี่ว่าใครเป็นเหยื่อของใครไม่แน่ใจ <laughs> <laughs> อันนี้ฉลาดอันนี้คือตัวอย่างของปรัชญาแต่ที่เหนือชั้นไปกว่าน,นั้นคือมันมีนักปรัชญาพูดขึ้นมาว่าแล้วมึงจะอยากรู้เรื่องนี้ไปทําไม <laughs> เอาสิ่งนี้ก็เป็นปรัชญาเหรอเนี่ยคือการที่มีปรัชญาขึ้นมาอออออัััันนนนนึึึงงงงแลล้้้ววววกกก็มมมมีีีชชุุดดดดคคคคคาาาาิิหยืต ขขงปรัญยคืาคําถามปรัชญาที่เราชอบพูดพูดกันและในเรื่องนี้มีอะไรอย่างเงี้ยเต็มเลยแล้วหนังสือเล่มนี้มันเจ๋งถึงขั้นว่ามันมันไม่ได้พูดประวัติศาสตร์ปรัชยาในอดีตเท่านั้นแต่กำลังจะพูดถึงคอมพิวเตอร์ AI BIG DATA ในอนาคตตอนท้ายเล่มเช่นเคยบอกเลยว่าเป็นหนังสืออีกเล่มที่รักมากๆ่ะของเออเนยังยังมีอีกเล่มหนึ่งเป็นเล่มที่อก่อนอันนี้นะออกกับ สำนักพิมพ์ Open World ครับแล้วก็หายไปจากตลาดสักพักใหญ่เลยซึ่งตอนนี้นำมาพิมพ์เพิ่มแล้วครับก็คือหนังสือตำนานอาหารโลกใช่ที่พูดเพราะอะไรรูป้ป่ะมีแต่คนถามจังเลยว่าตำนานมีอยากได้เล่มนี้ปัจจุบันน่ะพิมพ์ซ้ำแล้วซื้อได้แล้วซื้อซื้อ,อกันเถอะผมชวนมาอ่านประวัติศาสตร์ไทยบ้างดีกว่าจริงอันนี้คือแบบว่าไม่ได้ย้อนไปไกลมากนะครับ ชื่อหนังสือคือวันนี้ที่สุขุมวิทของอ,อาจารย์ธงทองจันทราังโศกน่าอ่านมากน่าอ่านนะคือบอกว่าแบบเออพวกเราที่แบบเดินทางผ่านสุขุมวิทกันอยู่ทุกวันเนี่ยเราเรารู้จักสุขุมวิทกันมากน้อยแค่ไหนอนะไรเงี้ยอาจารย์ธงทองจะพาไป อ่าจริงๆคือเป็นเรื่องเล่าของอาจารย์ทองทองนั่นแหละที่บอกว่าการใช้ชีวิตอยู่บนถนนสุขุมวิทเนี่ยเห็นการเปลี่ยนแปลงแล้วก็มีประวัติศาสตร์อะไรเกิดขึ้นบ้างในช่วงปี2 5 0 4ันหถึงสอไไงพอเงี้ยเอาแค่ย้อนกลับไปแค่30-40ปีที่แล้วเนี่ยเราก็ไม่มีมีเรื่องอะไรที่ไม่รู้มากมาเลยเนาะที่เกิดขึ้นบนถนนสุขุมวิท <ừ> um, ครับ <c oughs> ของเราไปไกลกว่าน,นั้น <c oughs> เล่มชื่อว่าพระเจ้าตากกษ <c oughs> ัตริย์รักกัดขาและธนบุรีสีมหาสมุทรของสัรพิมพ์มติชนเหมือนกันเขีย <c oughs> นโดยคุณกำพลจำปาพันธ์ซึ่งแบบประวัติศาสตร์พระเจ้าตากหรือสมัยเนี่ยพระเจ้าตากใครๆก็แบบมีอ่านกันมาหลายเล่มแล้วว่าแต่เล่มนี้มันเจ๋งตรงที่มันพูดถึงการทํามาค้าขายหรือธุรกิจหนังสือ h าว t ูธุรกิจในยุคพระเจ้าตากอ่ะ อีกเล่มหนึงค่ะเป็นของอสำนักพิมพ์ศิลปะวัฒนธรรมนะครับชื่อเรื่องก็คือการเมืองไทยในราชสำนักฝ่ายในสมัยรัชกาลที่5นะครับเรื่องนี้ก็จะเป็นเรื่องราวในสมัยรัชกาลที่5เลยนะครับก็คือจะจะพูดถึงการเปลี่ยนแปลงทางด้านการเมืองนะครับสังคมวัฒนธรรมต่างๆที่ได้รับอิทธิพลมาจากตะวันตก แล้วจะสำนักฝ่ายในเนี่ยก็จะมีบทบาทในโซนนี้มีอีกเล่มหนึ่งที่ <c oughs> ไม่ใช่เล่มแบบเป็นบ็อกซ์เซตหนึ่งสีสวยมากอะ่ะของสารพิมพ์แสงดาวชื่อว่าประวัติศาสตร์สากลของพลพลตีหลวงวิจิตรัฒการ <c oughs> ความน่าสนใจที่เราหยิบบ็อกขึ้นมาอ่านแล้วเราเพบว่าเฮ้ย <c oughs> มันมีประวัติศาสตร์หลายอย่าง ที่เปลี่ยนแปลงไปแล้วล่ะแต่ทำไมเรายังต้องอ่านหนังสือเล่มนี้อยู่ก็เพราะว่า<ม>พอเวลาผ่านมาหรือการเวลาเปลี่ยนไปอะ่ะม,มันก็มีชุดข้อมูลใหม่ๆหรือความรู้ใหม่ๆหรือการค้นพบสิ่งใหม่ๆขึ้นมาทำให้ประวัติศาสตร์หลายๆอย่างมันไม่ได้เหมือนเดิมอีกต่อไปก็แปลว่าถ้าเราอ่านเล่มนี้มันก็ได้รู้ว่าเออในใน,ในสมัยหนึ่งเราเคยเชื่อว่าโลกเป็นแบบนี้ล่ะเพราะว่า อีพีนี้ของเรานี่คือพาเราไปแบบจากหน้าบ้านนี่ไปไกลามากนะ <c oughs> <c oughs> คือเราไปอเมริกาเราไปอเมริกาใต้แล้วก็ขึ้นไปดวงจันทร์แล้วก็ย้อนกลับมาที่ถนนสุขุมวิทแล้วก็พาย้อนอดีตกลับไปสมัยรัชกาลที่5อีกอะ่ะเนี่ยเนาะเรื่องเรื่องราวของหนังสือประวัติศาสตร์ผมว่าอย่างน้อยความรู้เนี่ยได้แน่นอนแต่อีกอย่างหนึ่งตอนนี้มีหลายๆเล่มเลยที่แบบทางพี่เอิร์ธพี่โจ้แบบแนะนํามานี่คืออยากอ่านเพราะเพราะรู้สึกว่ามันสนุกอ่ะมันไม่ใช่แค่อ่านเพราะเราอยากรู้เรื่องความรู้ประวัติศาสตร์ละ อย่างเรื่องน้ำเมาที่ยกให้เมื่อกี้ก็คือแบบว่าแน่นอนเนี่ยอยากอ่านเล่มนี้เพราะอยากมีประเด็นไปคุยในผงเล่าให้ได้จะได้หาเรื่องตั้งวงเล่าอะไรเงี้ยรีเดอรี่พอดแค s t จะคอยอัปเดตหนังสือน่าสนใจให้คุณถ้าใครมีเล่มไหนอยากแลกเปลี่ยนมาคอมเมนต์เพิ่มเติมได้นะครับเราเชื่อว่ามีหนังสือดีๆอีกมากมายรอให้อ่านอยู่เสมอติดตาม r e a d e r ี่พอดแคสตได้ทางเว็บไซต์ The s t a n d a r d s o u n d ว Cloud และ YouTube The Standard Podcast, eye-opening for your ears.